สวัสดีครับเพื่อนๆชาวน้ำอ้อยนะครับวันนี้เจอกันแล้วนะครับ1คลิปวันนี้จะพามาดูสิงคโปร์นะครับมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นท่อนพันธุ์ที่สั่งมาครับในกลุ่มครับเพื่อนๆอันนี้ก็สั่งมานะครับ100ข้อตานะครับแต่ว่า100ข้อตาพ่อตาละ3บาทนะครับพอมาถึงสุรินทร์ครับมันใช้เวลานานในการขนส่งนะครับมาถึงสุรินทร์ก็มีความรู้สึกว่ามันจะออกแดงนะครับอันนี้ก็รอดมาทั้งหมด3ท่อนนะครับจาก100ข้อตาซึ่งมาถึงสุรินทร์ผมก็ใช้การนะครับใช้การที่ฟางคลุมแล้วก็รดน้ำนะครับเพื่อให้ท่อนพันธุ์เนี่ยมีการกระตุ้นนะครับแต่ว่าบังเอิญมันไม่กระตุ้นนะครับมันก็ตามันก็ไม่โผล่เลยนะครับอันนี้คือที่เหลือนะครับพอดีผมได้มาเพาะแล้วก็ทําการขยายพันธุ์นะครับจาก2ท่อนนะครับตัวนี้ก็เริ่มได้หลายคอแล้วนะครับเพื่อนความจริงนะครับมันก็เป็นต้นที่ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ตัดไปชํานะครับตัดไปชํานี่นะให้ดูจะนะครับว่าท่อนพันธุ์สิงคโปร์นะครับที่มาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับหรือว่าเป็นของนะครับภาคใต้นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับจะเห็นนะครับว่าตาของมันจะแหลมนะครับแล้วก็จะมีร่องนะครับจะมีร่องนะฮะอยู่ช่วงนี้นะครับจะมีร่องนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของท่อนพันธุ์นะครับสิงคโปร์ภาคใต้นะครับจะเห็นไหมครับน้ำเนี่ยต้นที่อายุครบปีนะครับน้ำนี่อร่อยมากนะครับเพื่อนยอมรับว่าอร่อยกว่าสุพรรณนะครับมีรสชาติที่เป็นรสชาติเฉพาะเลยนะครับรสชาตินี่กลมกล่อมนะครับไม่หวานจัดนะครับหวานแบบกำลังพอดีนะครับสีน้ำสวยมากนะครับก็พยายามจะเพาะพันธุ์เรื่อยๆนะครับสำหรับท่อนพันธุ์สิงคโปร์นะครับตัวนี้ก็ลงไว้แล้วนะครับลงไว้หลายท่อนแล้วนะเพื่อนครับถ้ายังไงนะครับถ้าสวยๆนะครับเมื่อไหร่ก็จะมานะครับถ่ายเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นสิงคโปร์นะครับเพื่อนที่เรานะครับขยายมาจากท่อนพันแม่นะครับท่อนพันใหญ่นะครับก็จะค่อยๆขยายออกมานะครับเพื่อนสิงคโปร์อันนี้มาจากนราธิวาสเลยนะครับพอมาลงที่สุรินทร์นะฮะอันนี้นะครับก็เป็นนะครับที่เรานะครับตัดท่อนพันธุ์มานะครับก็มาชําใส่ถุงดำก่อนนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะไม่แกร่งเหมือนสุพรรณนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับต้องปฐมพยาบาลอย่างดีนะครับต้องค่อยๆนะครับให้มันแทงหน่อแล้วก็ออกรากก่อนนะครับค่อยเอาไปลงหลุมนะครับเพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับเอาไปลงหลุมเนี่ยตายเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่นะครับใส่ถุงชํานะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยมันก็แทนที่จะเกิดนะครับมันกลับมาเป็นเหี่ยวนะครับแต่ของสุพรรณเนี่ยนะครับไม่มีอย่างนี้นะครับไหนก็อันนี้ก็แทงตาเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็สิงคโปร์นะครับเพื่อนเห็นไหมครับพื้นที่แฉะนี่เกิดขึ้นยากครับแต่เป็นพื้นที่แฉะนะครับ
พื้นที่เฉะเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ก็เป็นแปลงทดลองนะครับทดลองชำเราดูว่ามันเก่งไหมครับว่าเกี่ยวกับน้ำอะไรมาเนี่ยนะครับ